เกมใหม่สำหรับใครที่มองหาเกมใหม่น่าเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยคลิปนี้รวบรวมมาท่านผู้ชมมากถึง15เกมแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบเกมใหม่ๆหรือว่ามองหาเกมใหม่ๆนะเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไม่ได้แบ่งปันเกมให้กับ เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมคนที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สลับเกมแรกกันนะสำหรับตัวเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองหรือว่าบริหารจัดการบ้านเมืองกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Super City Con นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่างๆให้เราได้เลือกสร้างกันค่อนข้างเยอะมันก็จะแบ่งเป็นโซนเนาะมันก็จะมีโซนที่เป็นอุตสาหกรรมโซนที่เป็นทำฟาร์มหรือว่าโซนที่เป็นเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆก็มีให้เราได้เลือกบริหารหรือว่าสร้างกันด้วยแล้วก็ตัวเกมนะครับสิ่งของที่เราเนี่ยจะสร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของเราด้วยนะครับยิ่งเราปลดล็อกเลเวลได้เยอะเท่าไหร่ของใหม่ๆก็จะมาเติมให้เราอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะภาพกราฟิกก็ต้องบอกว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมต่อมาที่เป็นเกมแนว MMORPG กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Overfield นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Overfield นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดในสโตร์ไทยนะครับเปิดในสโตร์ต่างประเทศเท่านั้นโดยเฉพาะสโตร์ญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยไปลองเล่นกันได้สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG สุดน่ารักที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครสไตล์อนิเมะที่เป็นแนวจีบีแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะเป็นรูปแบบ 3D เลยนะครับค่อนข้างที่มีความสมจริงมากๆในโลกของตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบแฟนตาซีมากๆเลยแล้วก็ตัวเกมหนึ่งมันก็จะมีเควสต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันมีการต่อสู้กับบอสมีการคุยกับเพื่อนๆก็ได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยยังสามารถใช้สกิลได้ตามที่เราต้องการได้ด้วยเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับมือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้นะสำหรับตัวเกมนี้สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวจอมยุทธแล้วก็มองหาเกมจอมยุทธน่าเล่นอยู่นะครับก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Land of Diamond นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักรบคนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับปีศาจเพื่อทวงคืนความสุขให้แก่โลกนี้นะครับตามเนื้อเรื่องเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมแบบสไตล์จอมยุทธนั่นแหละนะครับเราเนี่ยจะได้อาวุธมาหลายๆแบบซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถพกอาวุธได้ประมาณ4ชิ้นเลยนะครับเราเนี่ยสามารถสลับกันใช้ได้เลยนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะต้องต่อสู้กับปีศาจไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมจะเป็นแบบ Open World เลยนะครับเราเนี่ยสามารถเดินไปไหนก็ได้ในแมปซึ่งแมปภายในตัวเกมก็ค่อนข้างจะมีความกว้างใหญ่มากๆเลยนะครับสกิลใช้ได้ของต่างๆที่เราเนี่ยฟาร์มมาจากมอนสเตอร์เราเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดตัวของตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นได้แล้วก็ภาพกราฟิกในเกมมันจะเป็นแนวอาร์ตเวิร์คหน่อยๆนะมันจะเป็นแนวลายเส้นหน่อยๆแล้วก็เป็นรูปแบบ 2D ด้วยใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะฮะเกมต่อมาก็ยังอยู่ในเกม MMORPG กันอยู่นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า DivineTM Hero Origin นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้คนนะครับที่จะต้องไปต่อสู้ปีศาจแล้วก็ปกป้องโลกเกมก็จะมีระบบออโต้ให้เราได้ไปต่อสู้กับมอนได้ด้วยแล้วตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวละครของเราที่ได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นแนวจีบีหน่อยมีคลาสอาชีพให้เราได้เลือกเล่นมากถึง5คลาสเลยทีเดียวนะครับสามารถตกแต่งตัวละครได้มีสัตว์เลี้ยงให้เราได้ขี่กันด้วยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้กันนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนว Turn-based RPG กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Elgear นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่อยู่บนคอนโซลมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงในมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกแฟนตาซีแล้วก็ต่อสู้กับคนในโลกนั้นให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องวางแผนจัดทัพต่างๆให้เหมาะสมกับรูปแบบในการเล่นของเราแล้วก็รูปแบบในการเล่นในแต่ละเทิร์นด้วยนะเพื่อต่อสู้กับฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็ในการเลือกใช้สกิลหรือว่าในการเลือกใช้ในการโจมตีเนี่ยมันก็จะมีการให้เราเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะโจมตีในรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยนะครับในรูปแบบนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อตัวละคร
นั้นๆไปนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเลือกตัวละครที่เราเนี่ยจะโจมตีได้ด้วยเช่นเดียวกันกราฟิกของเกมนี้นะครับมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเลยนะครับก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากนั่นเองนะฮะเกมเล่นชิวๆเล่นเพลินๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า90 Thousand Acres นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวยึดพื้นที่นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะต้องส่งพลทหารนะครับเพื่อไปต่อสู้ในแต่ละพื้นที่แล้วก็ยึดดินแดนนั้นมาเป็นของเรายิ่งเราเนี่ยยึดได้เยอะเท่าไหร่นะดินแดนของเราก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวของมหาอำนาจของประเทศของเราเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีความยากความง่ายที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปด้วยนะเพราะว่ามันจะมีตัวละครต่างๆที่จะมาคอยทำลายทหารของเราให้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกเป็นในเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบพิกเซลอาร์ตอยู่แล้วเกมนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวสไตล์ยุคเก่าๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Wizardry Variant Destiny นั่นเองนะครับท่านพี่ก็ต้องขออภัยในส่วนนี้กันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นตัวละครที่จะต้องไปตะลุยดันเจียนเพื่อหาของหาทรัพยากรซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาได้ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างจะเป็นกราฟิกแนวสไตล์ยุคเก่าๆเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปตะลุยดันเจียนหาของหาทรัพยากรมาอัปเกรดเราตัวละครของเราอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยในแมปในดันเจียนเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็ศัตรูค่อนข้างจะมีความแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็ตัวเกมยังสามารถรวบรวมเหล่าปาร์ตี้ของเราได้มากถึง6คนเลยนะมีการเปิดกาชาเอาเหล่าตัวละครต่างๆเพื่อมาช่วยในการต่อสู้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกตัวเกมนี้จะเป็นแนว 3Dเลยนะครับก็น่าจะมีความสวยมากๆแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1สำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมต่อมาอย่างเกมที่มีชื่อว่า Stronghold Crescent นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวบริหารจัดการบ้านเมืองแล้วก็เป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ด้วยนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนี้นะครับอยู่ในธีมแบบยุคสมัยกรุงโรมหน่อยๆนะครับซึ่งจะมีพระราชาในการบริหารประเทศนั่นเองก็พระราชาก็เป็นเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถสร้างหมู่บ้านหรือว่าโซนในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆได้นะครับแต่ละโซนก็อาจจะมีตั้งแต่โซนที่เป็นโซนอัศวินนะครับโซนปลูกผักทำฟาร์มโซนธุรกิจต่างๆเราเนี่ยก็สามารถสร้างได้เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงเรานี่ยังสามารถสร้างทหารนะครับเพื่อไปต่อสู้กับเมืองอื่นๆได้ด้วยนะเพื่อมายึดเมืองนั้นๆนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมค่อนข้างจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมที่เป็นเกมแนวดวลกัน1-1กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Tactic Regen นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Tactic Regen เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องจัดทีมตัวละครต่างๆนะครับ5ตัวละครนะครับแล้วก็นำไปสู้กับผู้เล่นนั่นเองนะครับตัวเกมก็จะมีโหมดแรงด้วยนะครับต่อสู้กับผู้เล่นในรูปแบบโหมดแรงหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นกับบอทหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวละครภายในเกมมันก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันแต่ว่าหลักๆของตัวละครในตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวสัตว์นะครับมันจะเป็นตัวละครสัตว์แล้วก็ตัวเกมยังสามารถสวมใส่ไอเทมซัพพอร์ตให้แก่ตัวละครนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็กราฟิกเป็นในเกมเนี่ยจะเป็นกราฟิกแนวพิกเซลอาร์ตด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวบริหารจัดการเกมแนวปกป้องฐานกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Pix War นั่นเองนะครับสำหรับ Pix War เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะปกป้องฐานจากหมูซอมบี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยสร้างฐานไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหมูซอมบี้เนี่ยเข้ามาทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องจัดการหมูซอมบี้แล้วก็ไปต่อสู้กับตัวที่แพร่พันธุ์ซอมบี้มาให้ได้นั่นเองนะครับกราฟิกภายในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นกราฟิกที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักอยู่ในตัวแล้วก็ธีมของเขาเนี่ยมันจะเป็นธีมแนวแบบทนล่มสลายเลยนะครับเนาะตัวเกมยังสามารถอัปเกรดฐานของเราได้นะครับอัปเกรดทหารของเราได้หรือว่าเราเนี่ยจะสวมใส่อาวุธต่างๆได้ด้วย
เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวแข่งรถกันบ้านนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมแนวแข่งรถหรือว่ามองหาเกมแนวแข่งรถน่าเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Underground Revolt 2นั่นเองนะครับสำหรับตัว Underground Revolt 2เนี่ยจะเป็นเกมที่จะได้แรงบันดาลใจมาจาก Need for Speed แบบ Underground มันจะมีแบบภาพอาร์ตมาใส่ในตัวเกมด้วยในระหว่างการวิ่งแข่งนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นในรูปแบบแนวสไตล์แนวไหนเนาะตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีรถต่างๆให้เราได้ไปเลือกตกแต่งกันด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมที่เป็นแนว GTA กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Master Diver Creamซีดีนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เขาเนี่ยจะทำออกมาคล้ายๆตัวของ GTA เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยในโลกของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเล่นได้แบบ Open World เล่นยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยเราเนี่ยจะเดินไล่ยิงคนหรือว่าเราเนี่ยจะขับรถเล่นหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามภารกิจก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมก็ยังสามารถซื้อปืนนะครับอัปเกรดต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันแมปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับกราฟิกเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยนะฮะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวซิมูเลเตอร์กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Electronic Store Simulator 3D หรือว่าเกมแนวเปิดร้านมือถือนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องเปิดร้านมือถือช็อปมือถือหรือว่าของไอทีอุปกรณ์ไอทีต่างๆให้ผู้คนเนี่ยเขามาเลือกใช้กันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะปล่อยอิสระให้กับผู้เล่นมากๆเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นอย่างไรเราจะขายของอย่างไรซึ่งของมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับขึ้นอยู่กับทุนเนาะเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีโจรเนี่ยมาขโมยของของเราเราเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับโจรด้วยเหมือนกันกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวไฟติ้งกันบ้างเนี่ยครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าคอนซูลไฟเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมคอนซูลไฟเตอร์เนี่ยจะเป็นเกมที่จะเป็นเกมต่อสู้ที่มีบทผสมเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยทะลุมิติไปในโลกที่ไม่รู้จักแล้วเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับศัตรูเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ว่าในการต่อสู้กับศัตรูเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวไฟเตอร์ไงมันก็ต้องต่อสู้ตามเทิร์นๆไปแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีการใช้ท่าต่างๆด้วยแต่ละท่ามันก็จะมีการใช้ที่แตกต่างไปด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมนึงที่เอาไว้เล่นสนุกเล่นเพลินได้และภาพกราฟิกไม่กินสเปคเลยนะครับมันจะเป็นแนว 2D แนวลายเส้นวาดหน่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับตัวเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมแนวต่อสู้ RPG ตรุยด่านไปเรื่อยๆอย่างเกมที่มีชื่อว่า Obsidian Night RPG นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยที่ตื่นมาในโลกที่ไม่รู้จักแล้วเราเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อเปิดเผยความจริงหลังจากราชาที่หายตัวไปให้ได้ซึ่งความจริงอะไรไม่รู้แหละนะครับเราไปเล่นกันเองนะการเล่นของตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแนว Action RPG ที่บวกผสมแนว Idol RPG เข้าไปด้วยนะครับศัตรูภายในตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆนะครับตัวละครของเราเนี่ยมันจะตีเองเรามีเพียงหน้าที่ในการใส่สกิลให้แก่ตัวละครซึ่งสกิลนั่นแหละนะครับจะเป็นตัวแปรผันให้เราเนี่ยจะชนะในแต่ละแมตช์แล้วก็กราฟิกภายในตัวเกมนี้จะเป็นกราฟิกแนว2D แล้วภาพมองในการเล่นจะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีบอสต่างๆที่ให้เราได้ไปเจอกันด้วยนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยทีเดียวนะก็เป็นบ้านสำหรับ15เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์นะครับก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม